สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาให้ดูครีมล้างหน้ากันนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้เลยจริงๆเราไม่ต้องมองก็ได้คือบีบมาปุ๊บก็ถูที่ฝ่ามือนวดวนไปแบบนี้นี่คือวิธีการทำความสะอาดผิวหน้านะคะวิธีที่ถูกต้องนะคะเวลาที่เราบีบเนื้อครีมใส่ฝ่ามือเสร็จแล้วเนาะสมมติว่าเราจะทำความสะอาดผิวหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมันจะทำให้ดูแล้วกันเนี่ยค่ะเราจะนวดวนแบบนี้ห้ามแบบถูลากลงแบบแรงๆต้องใช้ฝ่ามือที่แบบต้องความนุ่มนวล นะคะต้องใช้ความนุ่มนวลแบบนุ่มนวลจริงๆเพราะว่าผิวหน้าของคนเราเนี่ยเป็นผิวที่บอบบางนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ถูมากๆโดยเฉพาะการที่แบบถูหน้าแล้วก็คลืดลงมาแบบปื้ดอะไรเงี้ยไม่เอาแต่ว่าถ้าจะถูแบบในลักษณะที่จะทำให้ผิวหน้ากระชับแล้วก็ใบหน้าสวยนะคะแนะนำให้ยกขึ้นนะคะคือมนแนะนำให้ทำแบบนี้นะคะแนะนำให้วอร์มเนื้อครีมเนาะวอร์มเนื้อครีมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปื้ดหรือไม่ก็ขัดเป็นแบบนวงขึ้นเนี่ยเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะยกขึ้นเป็นวงกลมแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวหน้าได้ด้วยแล้วก็การขัดการที่เราทำแบบนี้ทำไมมันต้องให้ทำเป็นวงกลมแบบเป็นวงขึ้นแล้วก็วงยกขึ้นถ้าเป็นผิวหน้าก็ขัดในลักษณะแบบนี้ยกขึ้นรอบดวงตาเอามือปิดแล้วก็ปื้ดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือเทคนิคที่มนบอกไปนะคะจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวหน้าแล้วก็เปิดรูขุมขนเพื่อที่จะทำความสะอาดชำระล้างสิ่งสกปรกตกค้างแล้วก็พวกคราบเครื่องสำอางต่างๆได้นะคะเนื้อครีมตัวนี้นะคะอันนี้คือเรารับผลิตนะคะเนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ละมุนแล้วตัวคลีนซิ่งสูตรนี้นะคะผสมเม็ดบีทหรือเม็ดสครับนะคะซึ่งจะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกตกค้างแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเซียนสิวอุดตันสิวหัวดำจะหายด้วยนะคะคลีนซิ่งที่เรารับผลิตก็ขั้นต่ำ100 ชิ้นขึ้นไปค่ะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ